รัฐสมาคมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพระพรหมโมลีเลขานุการกองบาลีสนามหลวงเจ้าคณะภาค5ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นแม่กองบาลีสนามหลวงและกรรมการมหาเถรสมาคมเทศบาลเมืองท่าโคลงจังหวัดปทุมธานีจัดโครงการสวดมนต์หมู่บ้านศีล5เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและสร้างครอบครัวที่อบอุ่นคณะนักเรียนพร้อมด้วยพนักงานและประชาชนทั่วไปจำนวนมากสนใจเข้าชมนิทรรศการความลับของชีวิตและชมภาพยนตร์3มิติเรื่องอัศจรรย์วันข้ามภพความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดเช่นเดียวกับวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดติดตามได้ในข่าวดีเอ็มซีนิวส์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมดีเอ็มซีนิวส์ทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวสารของเราประจำวันศุกร์ที่12ธันวาคมพุทธศักราช2557ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทาง FM 102.25 MHz ด้วยนะคะทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรับชมข่าวสารงานบุญย้อนหลังได้ค่ะที่แฟนเพจ DMC News หรือส่งข่าวกิจกรรมงานบุญมาได้นะคะที่ tv.dmcnews@gmail.com ค่ะและประเด็นข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้นะคะมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพระพรหมโมลีเลขานุการกองบาลีสนามหลวงเจ้าคณะภาค5ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นแม่กองบาลีสนามหลวงและกรรมการมหาเถรสมาคมค่ะในการประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาณอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นประธานในการประชุมในการนี้พระพรหมเมธีกรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคมได้กล่าวภายหลังการประชุมว่าสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้แจ้งต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมว่าขอลาออกจากตำแหน่งแม่กองบาลีสนามหลวงพร้อมทั้งเสนอต่อที่ประชุมขอแต่งตั้งพระพรหมโมลีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเจ้าคณะภาค5และเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวงขึ้นเป็นแม่กองบาลีสนามหลวงซึ่งที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบตามที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เสนอนอกจากนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ยังแจ้งต่อที่ประชุมด้วยว่าตามที่พระพรหมเวทีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระพุทธาจารย์ซึ่งต้องเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่งส่งผลให้กรรมการมหาเถรสมาคมโดยการแต่งตั้งว่างลงหนึ่งตำแหน่งจึงเสนอต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมขอแต่งตั้งพระพรหมโมลีเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมรูปใหม่ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ได้เสนอมาเจ้าคณะภาค7พร้อมด้วยพระเถรานุเถระจากจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวิหารเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาวัดป่าไม้แดงอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคณะภาค7พร้อมด้วยพระเถรานุเถระภาค7จำนวน160รูปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีพระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะภาค7กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายชาตรีกิติธนดิษฐ์ณอำเภอชัยปราการเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ร่วมด้วยนายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้านนายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวรมีพระพลานามัยแข็งแรงทรงพระเกษมสำราญนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นพยูงจำนวน30ต้นเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
พร้อมทั้งมีศาสนกิจของสงฆ์ในการตรวจข้อสอบนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรีของคณะสงฆ์ในส่วนของภาค7ในหัวข้อกระทู้ธรรมวินัยธรรมะและพุทธประวัติจังหวัดลำพูนจัดโครงการพระธรรมทูตสัญจรครั้งที่44เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะณวัดพระธาตุหฤพุนชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนพุทธศาสนิกชนชาวตำบลบ้านกลางได้ร่วมโครงการพระธรรมทูตสัญจรครั้งที่44โดยมีพระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะภาค6หัวหน้าพระธรรมทูตสาย4เจ้าวาดวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายเป็นประธานสงฆ์และนายอนันตพลบุญชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ส่วนพระราชปัญญาโมลีเจ้าคณะจังหวัดลำพูนได้กล่าวถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพระธรรมทูตสัญจรซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาพระธรรมนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์หลังจากนั้นพระธรรมราชานุวัตรได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการที่ผ่านมาและมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ชนะเลิศการบรรยายธรรมะและรางวัลการประกวดภาพถ่ายในงานประเพณียี่เป็งการจัดโครงการพระธรรมทูตสัญจรในครั้งที่44นี้ถือเป็นการจัดครั้งสุดท้ายโดยในปีพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้คณะสงฆ์จังหวัดลำพูนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมกันจัดโครงการปฏิบัติธรรมสัญจรชวนคนมานอนวัดเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมและเข้าถึงหลักทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถ่องแท้มากขึ้นจังหวัดนครนายกนะคะจัดโครงการนครนายกสดใสลดภัยจากควันบุหรี่เพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดนครนายกเป็นโรงเรียนปลอดภัยบุหรี่ค่ะณโรงเรียนนครนายกวิทยาคมนายสุรชาติเครือศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต7และคณะทำงานได้จัดพิธีเปิดโครงการสถานศึกษาร่วมใจปลอดภัยจากบุหรี่เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัดนครนายกร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีพันเอกเฉลิมเรืองทองรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายกเป็นประธานซึ่งโครงการนี้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาในจังหวัดนครนายกเข้าร่วมโครงการนครนายกสดใสลดภัยจากควันบุหรี่โดยจะสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามแนวทางโรงเรียนปลอดบุหรี่ป้องกันไม่ให้นักเรียนนักศึกษาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่และลดอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายครูนักเรียนแกนนำเพื่อให้โรงเรียนในจังหวัดได้ปลอดจากภัยของบุหรี่สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มคือกลุ่มเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและครูที่เกี่ยวข้องตามแนวทาง9มาตรการรวมทั้งร่วมกันวางแผนทำงานเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ส่วนอีกกลุ่มเป็นเครือข่ายนักเรียนนักศึกษาแกนนำจะร่วมกันวางแผนรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ให้หมู่นักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนขยายเครือข่ายนักเรียนไม่สูบบุหรี่ให้เพิ่มขึ้นเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานีจัดโครงการสวดมนต์หมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและสร้างครอบครัวที่อบอุ่นค่ะห้องประชุมชั้น3กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าโขลงสาธุชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมในโครงการสวดมนต์หมู่บ้านศีล5ซึ่งจัดสวดมนต์ทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 20:00 นซึ่งภายในงานได้มีพิธีทอดผ้าป่าโครงการรวยทุกวันสหวาระเดือนธันวาคมซึ่งครั้งนี้นับเป็นปฐมผ้าป่าของโครงการรวยทุกวันณเทศบาลเมืองท่าโขลงโดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติที่ทุกท่านได้มีโอกาสทำทานผ่านโครงการรวยทุกวันรักษาศีลเจริญภาวนา
และยังตอกย้ำหน้าที่แห่งความเป็นชาวพุทธที่แท้จริงด้วยการร่วมฟื้นฟูให้ศีล5มาสู่ทุกๆคนโดยเริ่มที่เทศบาลเมืองท่าโขลงสำหรับโครงการดังกล่าวนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งเพราะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนายกเทศบาลเมืองท่าโขลงและเครือข่ายองค์กรชาวพุทธในการทำหน้าที่เชิญชวนสาธุชนบริเวณโดยรอบของเขตเทศบาลเมืองท่าโขลงมาร่วมสวดมนต์โดยจะเห็นได้ว่าปัจจุบันชาวพุทธให้ความสำคัญในการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมเพิ่มมากขึ้นเพราะเมื่อทุกคนได้มาสวดมนต์และปฏิบัติธรรมและน้อมนำศีล5มาสู่ชีวิตก็จะก่อให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นมากมายและเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกในการทำความดีร่วมกันอีกด้วยคณะนักเรียนพร้อมด้วยพนักงานและประชาชนจำนวนมากนะคะสนใจเข้าชมนิทรรศการความลับของชีวิตพร้อมชมภาพยนตร์3มิติเรื่องอัศจรรย์วันข้ามภพค่ะเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาคุณปรีชาลิ้มอั่วผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์สาขานครราชสีมาพร้อมคณะได้เข้าชมนิทรรศการความลับของชีวิตณมหารัตนวิหารคตวัดพระธรรมกายซึ่งในโอกาสนี้คุณปรีชาลิ้มอั่วได้กล่าวชื่นชมและประทับใจในการจัดนิทรรศการเป็นอย่างมากเพราะมีหลากหลายรูปแบบพร้อมทั้งได้กล่าวเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้ชมนิทรรศการให้มาเข้าชมนิทรรศการเพราะถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนและหาชมได้ยากนอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมชมนิทรรศการกันอย่างมากมายอาทิโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าโขลงและโรงเรียนสังอ่ำวิทยาซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ต่างได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเพราะนอกจากจะให้นักเรียนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแล้วยังเป็นการหล่อหลอมให้นักเรียนได้เรียนรู้บาปบุญนรกและสวรรค์อีกด้วยถือเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมให้ละชั่วและกลัวบาปพร้อมทั้งสามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากการชมนิทรรศการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไปผมอยากจะบอกท่านทั้งหลายที่ได้ชมรายการทีวีอยู่ขณะนี้ว่าการจัดกิจกรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเราไม่ควรพลาดเลยก็อยากจะเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆโดยเฉพาะยิ่งเยาวชนที่อยู่ในประเทศไทยเราขนาดนี้ที่เดินทางมาได้ที่วัดพระธรรมกายเนี่ยได้มาชมสักครั้งหนึ่งในชีวิตขอเชิญชวนทั้งหลายได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมอย่างที่ผมได้รู้สึกประทับใจอย่างยิ่งนะครับนิทรรศการในครั้งนี้ก็เป็นประโยชน์แก่เยาวชนเป็นอย่างมากนะครับซึ่งจะทำให้นักเรียนที่ได้ชมนิทรรศการไปแล้วนำไปบอกต่อเพื่อนฝูงที่ยังไม่ได้มาได้มาชมแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้อยู่ในศีลธรรมอันดีเพื่อให้ประเทศชาติได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันครับก็ถือว่าเป็นนิทรรศการที่ดีมากๆครับผมชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมก่อนร่วมงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่9ให้กับตัวแทนเด็กดีวีสตาร์ทั่วประเทศค่ะระหว่างเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ทั้ง21โซนได้ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมก่อนมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่9ให้กับตัวแทนเด็กดีวีสตาร์ในภาคเหนืออีสานกลางใต้และตะวันออกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนเด็กดีวีสตาร์รับทราบภาพรวมวันงานและได้เตรียมความพร้อมสำหรับงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่9นอกจากนี้ตัวแทนเด็กดีวีสตาร์แต่ละจังหวัดยังได้ฟังบรรยายในหัวข้อความสำคัญของวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่9และวิธีเตรียมความพร้อมก่อนมาร่วมงานวันรวมพลังจากนั้นได้เรียนรู้การฝึกมาร์ชิ่งความดีซ้อมร้องเพลง Change the World เรียนรู้วิธีการจัดกระเป๋าเดินทางและการแยกขยะที่ถูกวิธีซึ่งบรรยากาศการเตรียมความพร้อมของเด็กดีวีสตาร์แต่ละจังหวัดทุกคนตั้งใจจะมาร่วมกิจกรรม
และพร้อมจะนำความรู้ที่ได้ไปขยายต่อให้เพื่อนๆ เด็กดีวีสตาร์ในโรงเรียนของตนเองต่อไปคุณผู้ชมคะนิทรรศการความลับของชีวิตเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่โดดเด่นในงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่9ซึ่งขณะนี้ได้รับการกล่าวขานและชื่นชมเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะในโซนใจหยุดอะไรคือสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้ารับชมได้มากขนาดนั้นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะฟ้าพิโรธแผ่นดินสะเทือนพายุฝนคึกขนองคือเอฟเฟกต์พิเศษที่เพิ่มอรรถรสและสร้างประสบการณ์ใหม่เป็นการชมภาพยนตร์5มิติทะลุจอประกอบการแสดง Light and Sound ที่นำผู้เข้าชมนิทรรศการย้อนสู่ยุคพุทธกาลกลับไปสู่ห้วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพุทธานุภาพผจญศึกพญามารที่ยกทัพมาขัดขวางการตรัสรู้ธรรมนี่คือไฮไลท์ของนิทรรศการความลับของชีวิตสนใจหยุดที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมและได้รับการพูดถึงมากที่สุดด้วยเทคนิคการนำเสนอที่พาผู้ชมเสมือนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริงและประหนึ่งว่าได้มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมต่อหน้าเบื้องพระพักของพระพุทธองค์แต่ก่อนที่จะมาถึงจุดไฮไลท์ของโซนใจหยุดผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้พบกับกุญแจไขความลับของชีวิตที่จะทำให้สรรพชีวิตหลุดพ้นจากห้วงแห่งทุกข์ทั้งปวงนั่นก็คือการทำใจหยุดนิ่งด้วยการฝึกสมาธิที่ถูกต้องไม่ใช่มิจฉาสมาธิอย่างไสยเวทมนต์ดำคนทรงเจ้าหรือเวทมนต์กลคาถาใดๆรวมถึงการบำเพ็ญตบะทรมานร่างกายของเหล่าโยคีแม้จะมีฤทธิ์มากแต่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิยิ่งทำให้ห่างไกลจากพระนิพพานเพราะเป็นการฝึกสมาธินอกพระพุทธศาสนาที่ไม่ควรปฏิบัติตามหรือหลงศรัทธาแต่อย่างใดการฝึกสมาธิแบบทำใจหยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายถือเป็นสัมมาสมาธิในพระพุทธศาสนาที่เข้าสู่พระนิพพานได้และความรู้อันประเสริฐนี้คือสาระสำคัญที่โซนใจหยุดตั้งใจนำเสนอและพร้อมแบ่งปันความรู้นี้ให้กับผู้ชมนิทรรศการทุกท่านโดยเฉพาะเด็กดีวีสตาร์เพื่อยังประโยชน์อันสูงสุดมาสู่ชีวิตของตนเองค่ะชอบมากที่สุดก็เป็นโซนที่แสดงหนัง5มิติค่ะก็ได้รู้ที่เกี่ยวกับประวัติพุทธเจ้าแล้วก็ความเป็นมาของพระพุทธเจ้าค่ะก็ประทับใจตอนที่ปล่อยสายฝนลงมาค่ะแล้วก็มีสายฟ้าค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยที่อาจจะแบบไม่เคยเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าทำให้ได้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อ 2,600 กว่าปีที่แล้วเกิดขึ้นจริงชอบมากเลยค่ะแสงสีเสียงนี่แบบว่าล้ำยุคมากเลยอะค่ะชอบค่ะถือว่าคุ้มค่ามากเลยค่ะที่ได้มาในวันนี้อะค่ะและที่สนใจหยุดยังมุ่งชี้ให้เห็นประโยชน์ของการทำสมาธิถึงแม้ว่าจะเป็นสมาธิระดับต้นแต่ก็สามารถสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตได้ดังเช่นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างไอน์สไตน์และสตีฟจ็อบส์เป็นต้นรวมไปถึงประโยชน์จากการทำสมาธิที่ส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจโดยมีผลทางวิทยาศาสตร์รองรับนอกจากนี้ยังได้แนะนำมหาปูชนียาจารย์ผู้ประสบความสำเร็จและเป็นแรงบันดาลใจในการทำสมาธิให้กับผู้คนมากมายมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเป็นต้นรวมทั้งพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซึ่งสามารถเป็นประจักษ์พยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีชอบตรงเรื่องของการสอนสมาธิให้เด็กเนื่องจากว่าเรามองว่าการทำสมาธิเนี่ยจะช่วยให้เด็กๆมีความตั้งใจในการหยุดตัวเองได้มากขึ้นทำให้เขามีสมาธิในการเรียนนะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยมีความตั้งใจในการที่จะทำความดีมีความประทับใจมากเลยที่ได้มาเยี่ยมชมนิทรรศการในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นบุญของดิฉันอย่างยิ่งเลยดิฉันคิดว่าสิ่งจูงใจเหล่านี้จะเป็นสื่อในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพวกเยาวชน
พระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเคยเทศสอนไว้ว่าการทำใจหยุดนิ่งคืองานที่แท้จริงของเราแต่ก่อนที่เราจะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานที่แท้จริงของเราได้นั้นเราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการทำสมาธิที่ถูกต้องเสียก่อนซึ่งเป็นสัมมาสมาธิที่เข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้และนี่ก็คือจุดมุ่งหมายสำคัญของนิทรรศการความลับของชีวิตโซนใจหยุด DMC News รายงานโดยเราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษและวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ที่ประเทศนิวซีแลนด์กับงานบุญจัดพิธีบูชาข้าวพระนะคะติดตามได้จากWorld Newsค่ะกายนิควาสเซิลประเทศอังกฤษจัดพิธีบูชาข้าวพระภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่อง DMC จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดโดยมีกัลยาณมิตรประภัยมิตรล่าและกัลยาณมิตรลัคนาลิตเติ้ลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมทั้งน้อมนำผ้าป่าถวายแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคสายพระอาจารย์นำสาธุชนประกอบพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้เขียนคำถวายพระพรและประวัลนาทำความดีเพื่อพ่อหลังจากนั้นเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรแสงเดือนกัลยาณมิตรซูลีน่าและกัลยาณมิตรแองเจลีนแพนไพรีคอเดียเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้เช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระภายในงานคณะพระภิกษุและสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์ธรรมเช้าและนั่งสมาธิกลั่นใจใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรธีราพรนนทิงและกัลยาณมิตรจำเนียนซ้ำโพนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดนำโดยกัลยาณมิตรอันนาเล้งและกัลยาณมิตรดารุณีหนูหมื่นอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นกัลยาณมิตรสิริมาอิงลิสและกัลยาณมิตรดารุณีหนูหมื่นได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเกี่ยวกับวิธีการวางใจหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และได้เล่าถึงประสบการณ์การเดินธุดงค์ธรรมชัยจากนั้นสาธุชนได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่อง DMC ช่วงนี้มาติดตามรับชมข่าวประชาสัมพันธ์นะคะต้อนรับศักราชใหม่ด้วยปฏิทินบุญปีใหม่ปีพุทธศักราช2558ของวัดพระธรรมกายค่ะมีทั้งแบบแขวนและแบบตั้งโต๊ะนะคะโดยท่านสามารถร่วมบุญได้ที่จุดบริการสื่อธรรมะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ที่สำนักงานใหญ่บริเวณโถงช้างหอฉันคุณยายอาจารย์และกองสหการกัลยาณมิตรทุกวันอาทิตย์ที่เสา G7 O13 และ M28 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายและทั้งหมดนี้นะคะคือช่วงเวลาของข่าวสารงานบุญจากดิมซีนิวส์ของเราประจำวันศุกร์ที่12ธันวาคมพุทธศักราช2557ค่ะทีมข่าวดิมซีนิวส์ของเราดิฉันนงนุชประเสริฐวชิรกุลต้องลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ